สวัสดีค่ะปิ่นปิยรัตน์จตุพงศ์ค่ะรับบทเป็นหลินค่ะตอนแรกหนูตื่นเต้นมากก็ค่อนข้างกดดันมากๆแต่พอได้ไปเจอพี่ๆทุกคนก่อนเลยค่ะพี่เขาน่ารักกันมากแล้วแบบว่าตรงไหนที่แบบว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่มั่นใจอ่ะเราก็ถามพี่เขาได้เขาก็ให้คำแนะนำตลอดเลยค่ะเป็นวันที่2ของวันที่ถ่ายในป่าค่ะทีนี้หนูก็รู้สึกแบบว่าหนูได้ยินเสียงคนเรียกมาจากแบบไกลยิ่งพอเราไม่สนใจเสียงมันยิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆมันเป็นเสียงเรียกปิ่นเข้ามาในหูเลยแล้วแบบกลัวมากเลยค่ะแล้วก็หนูร้องไห้หนักมากแล้วเหมือนหนูควบคุมตัวเองไม่ให้ร้องไห้ไม่ได้เขาก็จะมีการทำพิธีของเขาใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีการสวดบทสวดของศาสนาเขาแล้วเขาก็เป่าเข้ามาในหูหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาบอกหนูก็คือหมายเขาเป่าเพื่อให้หนูว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรแบบนี้ค่ะฉากที่หนูกังวลตั้งแต่ตอนที่หนูอ่านบทเลยคือฉากผีหนูคิดเยอะมากแบบว่าหนูจะเล่นยังไงดีหนูจะทำยังไงดีก็ไปดูหนังผีโดยที่แบบว่านั่งดูว่าแบบว่าเขามีเทคนิคการเล่นกันยังไงแล้วหนูก็เหมือนแบบว่าเอามาประยุกต์ใช้ค่ะก็อยากให้ทุกๆคนนะคะมารับชมความน่ากลัวของภาพยนตร์เรื่องของแขกกันนะคะของแขกอย่ารับอย่ารู้อย่ารองทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ